12วิธีการป้องกันเชื้อโรคจากอาหารแบบง่ายที่คุณทำเองได้ทุกวันสวัสดีครับกับนายโอริแชร์วิดีโอคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการป้องกันโรคภัยจากอาหารครับประเทศไทยเป็นเมืองที่ร้อนชื้นเป็นสภาวะที่เหมาะต่อการเจริญเติบโตของไวรัสและแบคทีเรียเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นการดูแลและป้องกันเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องอาหารเป็นสิ่งที่สำคัญครับและในปัจจุบันเชื้อโรคเป็นสิ่งที่มีอยู่มากมายเราจึงต้องหาวิธีการป้องกันโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินวันนี้เรามี12วิธีการง่ายๆที่คุณทำได้ทุกวันทำให้คุณห่างไกลจากโรคภัยด้วยอาหารครับข้อที่1ควรรักษาความสะอาดด้วยการล้างมือก่อนประกอบอาหารทุกครั้งหรือก่อนการรับประทานอาหารและหลังจากการเข้าห้องน้ำจะช่วยได้มากเลยครับ2คุณควรหมั่นดูแลสถานที่ประกอบอาหารหรือวัตถุดิบในการประกอบอาหารให้สะอาดสดใหม่อยู่เสมอ3ควรแยกโซนอาหารสุกและอาหารดิบออกจากกันเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแบคทีเรียและเชื้อโรคครับ4คุณควรแยกเขียงเวลาใช้นั่นก็คือถ้าหากคุณใช้หั่นผักควรจะมีเขียงเฉพาะและเขียงหั่นเนื้อใช้โดยเฉพาะครับเพราะว่าเวลาทำความสะอาดจะได้ง่ายและป้องกันแบคทีเรียและเชื้อโรคเข้าไปปนเปื้อนในสถานที่ต่างๆโดยเฉพาะอุปกรณ์ประกอบอาหารครับ5การปรุงอาหารจากเนื้อสัตว์ควรทำให้สุกแบบ 100% ซะก่อนและไม่ควรรับประทานอาหารดิบเช่นนมดิบ 100% หรือไข่ดิบควรจะหลีกเลี่ยงครับ6น้ำผลไม้ถ้าคุณไม่ได้ทำเองหรือไม่ได้เห็นการปรุงแบบสดๆคุณควรจะเลือกแบบพาสเจอไรซ์เพราะว่าหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนและแบคทีเรีย7พืชผักและวัตถุดิบที่เน่าเสียง่ายควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นด้วยอุณหภูมิ4องศาเท่านั้นยกเว้นเนื้อสัตว์ครับ8วัตถุดิบบางชนิดอาทิเช่นถั่วพริกไทยหอมกระเทียมควรเก็บไว้ในที่แห้งสนิทและห่างไกลจากฝุ่นละอองเพราะป้องกันความชื้นและแบคทีเรียหรือเชื้อราที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ9คุณควรหาอาหารที่ปรุงสดสุกๆใหม่ๆมารับประทานครับและถ้าหากเป็นอาหารแช่แข็งคุณควรจะเวฟในอุณหภูมิที่ทำให้เกิดความร้อนอย่างมากเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถเข้าสู่ร่างกายของคุณครับ10อาหารสดที่สามารถละลายน้ำแข็งแล้วมาประกอบอาหารคุณควรจะแบ่งไว้เป็นชุดๆก่อนเพราะการละลายน้ำแข็งทุกครั้งจะทำให้เชื้อแบคทีเรียและการเจริญเติบโตต่างๆของเชื้อโรคนั้นสามารถทำงานได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะแบ่งก่อนรับมาทานหรือนำมาปรุงนะครับเพื่อจะได้ป้องกันแบคทีเรียที่จะเกิดขึ้นในอนาคต11การป้องกันเชื้อโรคจากผักผลไม้คุณควรจะเอาเบกกิ้งโซดาหรือผงฟูแช่ผลไม้ก่อน15นาทีเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคและสารเคมีและยาฆ่าแมลงครับจะช่วยได้มากเลยทีเดียว12ในการรับประทานอาหารควรจะใช้ช้อนกลางทุกครั้งและไม่ควรใช้ช้อนแก้วหรือจานหลอดร่วมกับใครเพราะป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรียที่มากับสิ่งเหล่านี้ครับเห็นไหมครับว่าวิธีการป้องกันเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆมีอยู่มากมายหลายวิธีเราจึงนำทั้งหมดมานำเสนอในครั้งนี้นี่เป็นคลิปวิดีโอย่อจากบทความที่เคยจัดจำหน่ายเพื่อนำมาแบ่งปันความรู้และเรื่องราวสาระที่ดีเพราะว่าเรื่องราวและความคิดต่างๆที่จัดทำขึ้นต้องการแบ่งปันสาระและสุขภาพให้กับทุกคนครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆเหล่านี้ให้กับทุกคนขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมและเราจะพัฒนาการเพิ่มเติมอีกนะครับอย่าลืมติดตามขอบคุณครับ